ภอเมืองหรือเปล่าฮะใช่ตำบลเพียรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะฮะไปดูบ้านเกิดคุณชัยชิดชอบใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะบ้านเกิดคุณชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภาคุณพ่อของคุณเดวิดชิดชอบเมื่อก่อนอยู่นี่เลยดูบรรยากาศคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนะครับ 5-60 ปีก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากเนี่ยท้องทุ่งเนี่ยแกก็จากตรงนี้ไปบุกเบิกที่บุรีรัมย์นายกเราออกเสียงเนี่ยออกเสียงนี่ออกเสียงท่านชัยชิดชอบเนี่ยออกยังไงคะเสียงที่พูดที่พูดแบบรัฐสภาล่ะอย่าใจเย็นๆเลยเดี๋ยวใจเย็นๆผมไม่ได้ว่าอะไรนั่งก่อนนั่งก่อน นี่ฮะต้องมีสไตล์แบบคาแมนิดนิดคาแมรอเรือชัดแถวนี้คาแมไหมฮะคาแมค่ะซ้ายคาแมคาแมพอบ้านพญารามเพียรามเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุรินทร์ประมาณกี่กิโลครับตัวเมืองฮะ30ได้ปะ30ราวๆ30โอ้โหอำเภอเมืองไกลมากนี่ไหนฮะนี่บ้านเกิดแกเลยฮะโอ้เนี่ยบ้านชิดชอบเลยเขียนเลยโอ้โหนี่ฮะถอยได้โอ้โหนี่เด็กๆ ก็ขี่นี่ฮะปิดไว้อย่างนี้เลยเขียนเลยบ้านชัยชิดชอบไอ้บ้านชิดชอบ51หมู่1บ้านเพียรามตำบลเพียรามอำเภอเมืองสุรินทร์นี่ฮะบ้านถือว่าเป็นบ้านประวัติศาสตร์บ้านประวัติศาสตร์โอ้โหนี่นายกพามาดูไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะอาจารย์มณีชื่ออะไรบอกว่าโอ้โหเนี่ยฮะดูบ้านประวัติศาสตร์ของอดีตท่านประธานรัฐสภานะครับท่านชัยชิดชอบนี่ฮะตำบลบ้านเพียรามเนี่ยฮะตำบลเพียรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านนี้จะทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางเครือไหมอยู่ข้างในเพราะว่าสาวไหมธรรมชาติเองแล้วก็เลี้ยงหม่อนไหมเองเลี้ยงปลูกต้นหม่อนเลี้ยงนอนไหมเงียบดีเนาะเงียบสงบเลยฮะเนี่ยเงียบมากเนี่ยอำเภอเมืองนะเนี่ยทำไมจอดแล้วลงมาเข็นต่อครับยายทำไมไม่ขี่ล่ะฮะจะขี่ตรงนี้ฮะก็มันใหม่เนาะบ้านเพียรามฮะเนี่ยนี่บ้านเกิดท่านประธานรัฐสภาชัยชิดชอบตำแหน่งเท่านายกมนตรีนะครับอย่างไรก็ตามใครจะว่าท่านดูบ้านๆก็ช่างแต่นี่คือตำแหน่งเทียบเท่านายกรัฐมนตรีครับในอำนาจของนิติบัญญัติรัฐมนตรีนายกมนตรีคืออำนาจบริหารแล้วก็ศาลคืออำนาจตุลาการครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากนี่อบต.เพียรามูดูดิเสียเวลาอะไรชมนะโอ้โหดูนี่บ้านตัวจริงเวลาอีกแล้วนี่แหละอันนี้เป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนของเขาอ๋อครับอ๋อโรงเลี้ยงไหมเหรอโรงเลี้ยงไหมหน่อยไม่จานพี่นิดหน่อยมีโรงเลี้ยงไหมด้วยเรามาดูกันครับบ้านเพียรามจะก
ข้าฟรีเนาะเองคือจริงนะนู่นต่อจองมีเครื่องตีเคียวใหม่ด้วยว้าวหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรหม่อนไหมพรุ่งนี้เลยครับจัดงานเช่นดูไหมไปใช่ไหมนู่นท่องเที่ยวชุมชนบ้านเพียรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับแวะมาเที่ยวกันนะครับ